สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่9เมื่อค่ำคืนวันจันทร์ที่23ตุลาคมกันหน่อยดีกว่าก็เป็นมันเดย์ไนท์คู่สุดท้ายลอนดอนเดอร์บี้แมตช์สเปอร์เปิดบ้านเอาชนะฟูลแลมไป 2-0 จากซอนเฮงมินแล้วก็เจมส์แมดิสันนั่นก็เลยทำให้แต่ละคะแนนล่าสุดสเปอร์กับมานาเวจาฟูงที่23คะแนนส่วนฟูลแลมอยู่อันดับที่13มี11คะแนนเหมือนเดิมในขณะที่ดาวซันโวล่าสุดยังคงเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์ที่ซัดไป9ประตูและเดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันไปด้วยโปรแกรมนัดต่อไปครับเกมที่10ของตารางคือวันศุกร์นี้มีคริสตัลพาเลซเปิดบ้านเจอกับสเปอร์วันเสาร์ที่28ตุลาเชลซีเปิดบ้านเจอเบนฟอร์ดอาร์เซนอลพบเชฟยูบอร์นมัธพบเบอร์ลี่แล้วก็วูฟจะเจอกับนิวคาสเซิลวันอาทิตย์ที่29ตุลามีเวสต์แฮมเปิดบ้านเจอเอเวอร์ตันแอสตันวิลล่าพบลูตันทาวน์ไบรตันเจอฟูลแลมลิเวอร์พูลพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แล้วก็แมนยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอแมนซิตี้